มันใหญ่เกินนะแล้วก็มันไม่เท่ากันด้วยครับเราก็ต้องสร้างใหม่แต่ว่าเราใช้ระบบเจาะรูเล็กๆนะครับลินตานะครับสร้างใหม่ให้เหลือแค่นี้เองให้เหลือแค่นี้นะอ้าวสวัสดีครับน้องชื่อเล่นชื่อเจสันอันนี้ไปทำตามาได้กี่ปีแล้วครับเคยทำตาครับฮะ4ปีแล้วครับ4ปีก็คือตอนแรกแค่ฝั่งซ้ายมีตา2ชั้นนะฝั่งขวาเป็นตาเดียวแล้วก็อยากแก้แบบแค่ฝั่งขวาแต่คุณหมอก็บอกว่าต้องทำ2ข้างด้วยกันก็ทำแบบนี้ครับอ๋อทำมามันก็มันใหญ่เกินมันใหญ่เกินแล้วก็มันสองข้างก็ไม่เท่ากันเนาะทีนี้ไอ้ที่มันใหญ่เกินเนี่ยมันพอแก้ได้ทำให้เล็กลงได้เนาะแต่ว่ามาดูมาวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์ตาของน้องนะครับหลับตานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเขามีแผลเนี่ยไปทำระบบกรีดแผลยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ยาวตั้งแต่หัวถึงหางก็จะเป็นลักษณะของตาที่มีแผลเป็นไปซะแล้วเราก็โอกาสที่มันจะแก้รอยแผลเป็นเนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยเนาะทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูแผลเป็นก่อนเนี่ยแผลเป็นเนี่ยมันยาวตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยครับผมจะเอาสีแต้มให้ดูนะนี่คือรอยแผลเป็นนะซึ่งผิวของน้องเขาเนี่ยผิวขาวนวลอ่ะแต่พอไปกรีดไปเนี่ยมันก็เป็นรอยเลยนะครับยาวมาถึงนี่ซึ่งไม่จำเป็นแล้วครับเดี๋ยวนี้นะเนี่ยครั้งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแผลใหญ่มากขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นตะเข็บอ่ะนะเป็นตะเข็บซึ่งมันใหญ่เกินไปนะใหญ่มากเลยอันนี้เอาให้ดูรอยให้ดูรอยเห็นไหมลองโฟกัสก็มาใกล้ๆครับเห็นครับเป็นไหมเห็นครับนะจะเป็นอยู่ในนี้ตอนนี้ในการทำเนี่ยเราต้องลดไซส์มันลงมาหนักๆนะครับคือเขากรีดมาแล้วมันก็จะมีทั้งผื่นเกาะนะลืมตานะครับเนี่ยมันจะเกาะยึดเดี๋ยวเราจะต้องหลับตาครับมันจะต้องลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งก็หมายความว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ลดลงประมาณจุดตรงนี้เราลองแต้มไปแล้วเนี่ยน่าจะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับจากจุดนี้มาถึงเนี้ยมันใหญ่ไปเราก็ต้องสร้างใหม่แต่ว่าเราใช้ระบบเจาะรูเล็กๆนะครับลินตานะครับสร้างใหม่ให้เหลือแค่นี้เองให้เหลือแค่นี้นะครับส่วนครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแผลใหญ่โตมโหฬารนะเราลดลงมาครึ่งนึงก็ประมาณนี้ลินตานะครับเนี่ยก็เหลือแค่นี้เองลินตานะครับเหลือแค่นี้ทีนี้เราจะทำยังไงหลับตาครับเราก็ลดลงมาลดความสูงนะน่าจะซักแค่นี้พอคือประมาณนี้นั่นจะเห็นความแตกต่างว่ามันผิดกันเยอะเลยนะครับทีนี้พอเราเจาะแค่นี้แล้วเจาะแล้วเนี่ยเราก็จะมุดเข้าไปมุดเจาะแล้วก็มุดเข้าไปเลาะพังผืดนะเจาะเข้าไปแล้วไปเลาะพังผืดใต้ผิวหนังนะเราก็ต้องไปเคลียร์มันออกครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำไซส์ประมาณขนาดนี้แล้วก็ต้องพอเจาะไปแล้วเราก็มุดเข้าไปใต้ผิวหนังไปเคลียร์ไอ้ตัวพังผืดอะนะครับตัวที่มันเกาะยึดอยู่ให้มันคลายออกแล้วอาจจะต้องใช้ไขมันเข้าไปกันพังผืดที่มันจะวิ่งกลับมาชนกันอีกทีนึงเป็นการป้องกันไม่เฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ตา2ชั้นที่ทำไซส์ใหญ่ให้เป็นไซส์เล็กมีจักษุแพทย์นะครับอันนี้ก็คุณหมอนุ้ยนะทำร่วมกับผมเดี๋ยวเราจะเจาะไขมันใช้ไขมันเอาตรงหน้าท้องเนี่ยตรงสะดือนะ
เอามาใส่ที่หนังตานะครับ I could stay like this forever following youJust don't get too far, and I'll be right where you are. The one dream that I could finally see. I just want us to know.ต่อไปนี้ก็เราจะพูดเรื่องการลดขนาดของตา2ชั้นคือคนไปทำตา2ชั้นมาแล้วเนี่ยพอชั้นมันทำชั้นใหญ่ไปนะนะครับอันนี้กรีดชั้นใหญ่ไปใหญ่ไปก็หมายความว่าตรงนี้มันกว้างไปนะครับมันก็อย่างในลายเนี้ยมันก็จะเป็นแผลเป็นนะครับเป็นตีนตะขาบหมดเลยอายุยังน้อยไม่น่าทำวิธีนี้แล้วไม่น่าทำไซส์ใหญ่ขนาดนี้ในเคสเนี้ยเราลดไซส์ลงมาเหลือครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงก็คือประมาณนี้แล้วก็ไซส์จะลงมาเหลือแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้เราก็จะใช้วิธีของช็อตอินซิชันนะครับช็อตอินซิชันล็อก3จุดนะซึ่งเราเรียกว่าไอล็อกเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าทำให้แผลมันเล็กเย็บล็อกแค่3จุดก็พอไม่ต้องไปทำผ่าตัดกรีดให้แผลมันยาวนะครับในวิธีการก็คือทำยังไงก็ได้นะให้มันเกิดชั้นใหม่ที่เล็กลงประมาณนี้ครับส่วนแผลเป็นตรงนี้ต้องเอาไขมันนะครับเอาไขมันเข้ามาสอดเข้าไปให้มันอยู่ไปเลาะพังผืดออกแล้วเอาไขมันเข้าไปกันไว้นะครับวันนี้นะคะเรามาแก้เคสตาที่เป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าชั้นใหญ่ไปนะคะก็ทำให้ชั้นเล็กลงเนาะแล้วก็เราแก้เป็นแบบแผลเล็กนะคะไม่เป็นแบบแผลยาวโดยการที่เราใช้ไขมันจากหน้าท้องนะคะมาช่วยเสริมนะคะทำให้การแก้ของเราเนี่ยทำให้แผลสั้นลงได้โดยที่ไม่ต้องแก้เป็นแผลยาวเหมือนกับที่ทำครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นไงบ้างครับพูดไทยได้ไหมครับครับเห็นหน้าตัวเองไหมครับยังไม่ชัดขอกระจกนิดนึงครับโอเคครับอย่าอย่าเป็นไงครับขอ3คำก็รู้สึกมันจะดูดีอ่ะถ้าหายภายบงโอเคเดี๋ยวบอกตอนแรกกับเรามาทำที่นี่พออะไรปัญหามันคือมันใหญ่เกินนะแล้วก็เป็นไม่เท่ากันด้วยครับก็เลยมาแก้ใช่ครับมาแก้ตาใช่มันเล็กลงครับ